สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ยากเหมือนเดิมในหนังสือส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดใช่ไหมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกิจกรรมให้พวกเราทำเยอะด้วยนะคะทีนี้คุณครูก็เลยพยายามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตมาให้พวกเราด้วยแล้วก็พยายามเอาบทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาอธิบายให้แยกประเด็นให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจอย่างท่องแท้นะคะส่วนวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะง่ายเลยแค่พูดคำว่าแรงสัมผัสเด็กๆก็ต้องเข้าใจพอสมควรแล้วว่าเอ๊ะสัมผัสคืออะไรไม่สัมผัสคืออะไรสัมผัสก็ต้องมีการแตะกันใช่ไหมมีการแตะเขาก็เรียกว่าสัมผัสใช่ไหมการผลักกันดึงโดยใช้แรงจากวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่งหรือตัวเราเองนะคะเราจะยึดจากตัวเราเองก็ได้ว่าเราไปสัมผัสอะไรบางอย่างแบบนี้ใช่ไหมสัมผัสด้วยวิธีอะไรสัมผัสด้วยการตีการดึงการชกการต่อยการผลักแบบนี้ก็คือการสัมผัสใช่ไหมคะส่วนถ้าไม่ได้สัมผัสเป็นยังไงล่ะไม่ได้สัมผัสก็คือไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมันเลยถูกไหมมีแค่นั้นเองแล้วทำไมต้องเรียนเรื่องนี้หรอวันนี้ทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องนี้ล่ะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราจะไปดูว่าแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสมันไปมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรนะคะแค่ดูจากชื่อว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเด็กๆเห็นสไลด์แรกไหมคะเด็กๆก็คงจะเข้าใจหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วแรงไม่สัมผัสจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุไหมนะหรือจะมีแค่แรงสัมผัสเท่านั้นที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าเล่นละสักครู่นึงนะคะหนังสือเราอยู่ที่หน้า93นะคะ93ถึง96นะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า93ถึง96นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวคุณครูบอกนะว่าให้เปิดไปหน้าไหนเด็กๆเห็นไหมสไลด์แรกที่คุณครูอธิบายให้ฟังเห็นไหมคะเป็นตัวอย่างชักเกยเออร์ใช่ไหมชักเกยเออร์มีแรงสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะมีไหมมีนะคะเพราะว่าต้องจับต้องดึงใช่ไหมดึงไปดึงมาแรงสัมผัสกันใช้แรงสัมผัสในการดึงชักเกยเออร์ฝั่งไหนจะชนะนะในนี้ไม่ได้บอกไว้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูที่สไลด์ถัดไปนะคะสำหรับสไลด์ถัดไปเป็นความคาดหวังของคุณครูอีกแล้วนะคะความคาดหวังของคุณครูก็คือพวกเราเช่นเคยนะคะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยความคาดหวังของคุณครูคือเด็กๆสามารถระบุและเปรียบเทียบระหว่างแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสได้นะคะและก็เปรียบเทียบได้ด้วยว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุได้อย่างไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะข้อที่2ก็คือเด็กๆจะต้องมีความใฝ่รู้และก็มุ่งมั่นในการทำงานนะคะในการทำงานนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการทำการบ้านแบบนี้นะคะลูกไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆเลยให้เด็กๆมีความมุ่งมั่นมีความใฝ่รู้ที่จะทำสิ่งนั้นนะคะโอเคสำหรับสไลด์ถัดไปกิจกรรมที่ 5.2 แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสคุณครูมี
คำถามสำคัญนะคะคำถามสำคัญคืออะไรในเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสคะเด็กๆดูที่หน้า93ถึง96นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะจะได้ตามทันนะคะโอเคคราวนี้เด็กๆ เห็นคำถามสำคัญไหมลูกที่หน้า93นะคะเมื่อเราจะศึกษาเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสดังนั้นคำถามสำคัญก็ง่ายๆเลยนะคะคำถามสำคัญง่ายๆเลยมันจะต้องลงท้ายด้วยถ้าไม่ลงท้ายด้วยอย่างไรก็ลงท้ายด้วยอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เหมาะสมล่ะในเรื่องนี้ก็คืออะไรคะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสคืออะไรใช่ไหมคำถามสำคัญตอบนะคะคำตอบเด็กๆสามารถเติมได้เลยนะคืออะไรนี่ก็คือคำตอบแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการศึกษาใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เราต้องการศึกษาวันนี้ก็คือเรื่องของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะไข่ตุ้นมาแล้วพัชรกิจก็มาจิรัชยาโอเคชวนัทเห็นไหมครูโน้ตไว้ให้หน้า93ถึง96นะคะโอเคทีนี้คุณครูผ่านไปที่หน้าถัดไปเลยนะคะเมื่อเรารู้คำถามสำคัญของเรื่องที่จะศึกษาแล้วถัดไปเป็นคำถามกิจกรรมก่อนเรียนคุณครูจะถามเด็กๆก่อนนะคะว่าเด็กๆนั้นเห็นในภาพไหมมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูพาอ่านนะลูกคำแรกแรงดึงสระแอรอเรืององูสะกดนะคะรอแองอแรงดออึงอดึงก็คือแรงดึงนะคะส่วนคำที่สองรอแองอแรงผอพึ่งผอรอลิงผอรอไม่หันอากาศด้วยใช่ไหมคะมาจากสระอะก็เป็นผอรออะใช่ไหมคำว่าอะก็คือไม่หันอากาศที่มันเปลี่ยนรูปนั่นเองคือสระอะที่มันเปลี่ยนรูปนะคะผอรออะแล้วก็กอไก่ตัวสะกดก็คือผลักนะคะผลักไม่ใช่ผักนะไม่ใช่ผักที่เรากินแบบนี้นะแต่มีรอริงด้วยก็คือผลักนะคะแรงผลักแรงผลักนะคะโอเคถัดไปมีคำว่าแรงเหมือนกันอีกแล้วจำคำว่าแรงได้แล้วรอแองอแรงมอแอแมไม่เอกแม่หอรอเอกสระเอกมันมาจากสระเอแล้วก็ไม้ไตคูใช่ไหมเปลี่ยนรูปนะคะสะกดด้วยตัวกอไก่ก็คือเหล็กใช่ไหมเป็นแรงแม่เหล็กนะคะแรงแม่เหล็กและสุดท้ายก็คือรอแองอแรงนอโอมอโนมแล้วนอโอมอโนมเดี๋ยวไปภาษาไทยนิดนึงนอโอมอโนมถ้าใส่ไม้เอกไม่ได้อ่านเป็นโหนมนะลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านอหนูอยู่อักษรต่ำนอหนูอยู่อักษรต่ำถ้าใส่ไม้เอกจะเป็นเสียงไม้โทถ้าใส่ไม้โทจะเป็นเสียงไม้ตรีจำไว้นะคะอักษรต่ำอักษรต่ำถ้าใส่ไม้เอกจะเป็นเสียงไม้โทถ้าใส่ไม้โทจะเป็นเสียงไม้ตรีนะคะดังนั้นนอหนูตัวนี้เป็นอักษรต่ำแล้วมันใส่ไม้โทก็ต้องเป็นเสียงไม้ตรีลองเช็คเสียงเอกนะคะเสียงเอกเป็นอะไรถ้าเป็นเสียงสามัญก็คือนออนอนอเอกใส่ไม้เอกถ้านอใส่ไม้เอกก็จะเป็นไม่ใช่เสียงหนอนะปกติเสียงมันจะมี
สมมุติว่าใช้กอไก่เป็นตัวเรียงเสียงไม้เอกนะคะไปภาษาไทยนิดนึงเดี๋ยวเด็กๆจะอ่านไม่ได้อ่ะกอกอไม้เอกกอใช่ไหมกออกอเสียงสามัญกอไม้เอกกอกอไม้โทกอกอไม้ตีกอกอไม้จับตวากอแสดงว่าถ้าเป็นเสียงเอกมันจะออกเสียงกอใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นเสียงโทจะออกเป็นเสียงก็แต่ในที่นี้ถ้าเป็นเสียงตรีจะออกเป็นเสียงกอแล้วในที่นี้นอหนูใส่ไม้โทต้องเป็นเสียงไม้ตรีจากเสียงกอถ้าเป็นนอหนูก็จะเป็นเสียงนอใช่ไหมคะเป็นเสียงนอเป็นเสียงนอแต่ใส่สระโอเป็นเสียงโนใช่ไหมดังนั้นมันก็จะเป็นนอโอโนไม้โทโนนะคะโนนะใส่ไม้โทเป็นเสียงไม้ตีเป็นโนโนนอโอมอโนมไม้โทโนมดังนั้นก็จะเป็นโนมนะคะก็จะอ่านเป็นแรงโนมถ่วงนะคะถออัวงอถ่วงไม่เอกถ่วงนะคะแรงโนมถ่วงขออง ของลอโอกอโลกนะคะก็จะเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคเป็นไงไปไกลไหม ถ้ามาไม่ทันสุกัญญามาไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะไม่เป็นไรค่ะโอเคทีนี้เรามีทั้งหมด4แรงแล้วนะคะมีแรงดึงแรงผลักแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคคราวนี้เด็กๆคิดว่าข้อใดเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสเอาแรงสัมผัสก่อนสิคะเด็กๆคิดว่าอันไหนที่เป็นแรงสัมผัสอะไรที่ต้องใช้การสัมผัสอันไหนคะมีแรงดึงแรงผลักแรงแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงของโลกตอบคุณครูมาได้เลยนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยระหว่างแรงดึงแรงผลักแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงของโลกอันไหนเป็นแรงสัมผัสอันไหนเป็นแรงไม่สัมผัสเด็กๆมาลองแยกไหมคุณครูดูซิว่าแรงสัมผัสมีอะไรบ้างแล้วแรงไม่สัมผัสมีอะไรบ้างคะตอบเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์ลงไปตามที่เด็กๆตอบนะมาคุณครูรอคำตอบแล้วมาผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรนะคะตอบมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนกับเด็กๆร่วมกันว่าอันไหนใช่ไม่ใช่นะลูก ได้ไหมงั้นคุณครูถามแรงดึงแรงสัมผัสแรงสัมผัสมีอะไรบ้างทีระยาตอบแรงดึงมะนาวตอบแรงดึงโอเคแรงดึงมีแรงดึงแล้วมีอะไรอีกคะแรงดึงแรงผลักแรงผลักโอเคแรงดึงกับแรงผลักใช่ไหมคะถูกต้องนะคะแรงสัมผัสคือมีแรงดึงกับแรงผลักเพราะว่าเราไปสัมผัสใช่ไหมมันเกิดจากการที่เราสัมผัสทีนี้ถ้าเป็นแรงไม่สัมผัสล่ะคะแรงไม่สัมผัสก็จะเหลืออีกอยู่2อย่างใช่ไหมเหลืออีกอยู่2อย่างก็คือแรงอะไรคะแรงอะไรเอ่ยแรงแม่เหล็กอุ้ยคุณครูหอมปลาหมึกอ่ะคุณครูข้าวทอดปลาหมึกเด็กๆใครทอดปลาหมึกอ่ะกินมาถึงที่นี่เลย แรงแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงของโลกใครกำลังกินปลาหมึกใครทอดปลาหมึกหิวข้าวมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณครูเริ่มหิวข้าวแล้วได้กินได้กลิ่นปลาทอดปลาหมึกนะคะหอมจังเบยโอเคในเมื่อเราแยกได้แล้วดังนั้นจำดีๆนะคะจำดีๆนะจำดี
แรงดึงและแรงผลักเป็นแรงสัมผัสนะคะส่วนแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงเป็นแรงไม่สัมผัสโอเคอ่ะถัดไปนะคะถัดไปสไลด์ถัดไปสาระสำคัญของเรื่องคุณครูก็สรุปมาให้ง่ายๆเลยนะคะคืออะไรแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อนี้นะคะอันนี้เป็นหัวข้อเฉยๆนะเป็นหัวข้อเฉยๆคืออะไรคือการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับวัตถุหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเอาคำว่าหมายถึงดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นเอามาอีกครั้งนะคะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหมายถึงการที่เด็กๆดึงหรือการที่เด็กๆผลักเป็นการออกแรงที่เกิดกับวัตถุเด็กๆเห็นรูปไหมคะมีเด็กผู้ชายคนนึงก็ดึงคนนึงก็ผลักหรือจะมีอีกคนนึงแค่ผลักเฉยๆหรือแค่อีกคนนึงดึงเหมือนเราดึงผมเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยหรือเธอไปผลักอะไรผลักเพื่อนใช่ไหมผลักเธอออกไปสิไม่กล้าออกมานำเสนอคุณครูไม่กล้าออกมานำเสนองานคุณครูนะคะก็ผลักเพื่อนออกไปเธอออกไปเลยออกไปก่อนเลยอย่างเงี้ยการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งก็คือตัวเราเองใช่ไหมไปกระทำกับวัตถุหนึ่งเรากระทำกับเพื่อนผลักเพื่อนไปใช่ไหมโดยวัตถุทั้งสองอาจจะสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกันแต่ว่าการที่เราผลักเพื่อนออกไปก็คือเป็นการสัมผัสกันถูกไหมเป็นการสัมผัสเพื่อนไปอย่างนี้แสดงว่าหมายความว่าแรงสัมผัสแบบนี้ทำให้มีการเคลื่อนที่ออกไปถูกไหมคะถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ออกไปหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเด็กๆเห็นแม่เหล็กไหมเห็นแม่เหล็กไหมคะแม่เหล็กแรงแม่เหล็กเป็นแรงที่ไม่สัมผัสใช่ไหมคะแม่เหล็กเป็นแรงที่ไม่สัมผัสแต่ว่าแรงที่ไม่สัมผัสไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะแรงไม่สัมผัสสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้หรืออาจจะทำให้มันไม่เคลื่อนที่ก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเอาแม่เหล็ก2อันเอาแม่เหล็ก2อันมาใส่กันแบบนี้ปึ้งใส่ใช่ไหมแล้วหันขั้วลบหากันปกติขั้วลบมันจะผลักใช่ไหมหรือเอาขั้วบวกหันหากันก็ได้ขั้วที่เหมือนกันเวลามันหันหากันแบบเนี้ยเวลามาเข้าใกล้กันใช่ไหมปึ๊บแล้วมันไม่ดูดนะลูกมันก็แบบพอมันชนพอหล่อไปใส่ปึ๊บมันก็เด้งไปข้างหน้าแบบนี้แต่มันไม่ได้สัมผัสกันใช่ไหมคะแรงไม่ได้สัมผัสกันก็ยังสามารถทำให้วัตถุอีกวัตถุนึงเคลื่อนที่ไปได้แบบนี้นะคะแต่สาระสำคัญของวันนี้คือเด็กๆต้องรู้จักว่าอันไหนเกิดจากการสัมผัสอันไหนเกิดจากการไม่สัมผัสนั่นเองนะคะโอเคไหมวันนี้เข้าใจเท่านี้ก่อนนะคะโอเคทีนี้คุณครูจะพาพวกเราไปดูที่หน้าหน้า95นะคะหน้า94ใครที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยไปทำนะคะเพราะว่าคุณครูพูดไปก่อนเมื่อกี้แล้วพูดไปสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถตอบคำถามได้ต่อไปคุณครูจะพาไปดูที่หน้า95นะคะเราไปดูหน้า95กันที่ตารางบันทึกผลนะคะตารางบันทึกผลคุณครูจะถามพวกเรานะลูกในภาพจะมีทั้งหมด5ภาพใช่ไหมแล้วทีนี้เราไปดูที่ภาพแรกกันภาพแรกเป็นเรื่องของชักเกยอร์ใช่ไหมคะชักเกยอร์เห็นไหมเนี่ยเขากำลังดึงชักเกยอร์ดึ๊บๆๆเลยนะคะทีนี้ถามว่าชนิดของแรงชักเกยอร์เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะเด็กๆตอบมาสิเด็กๆตอบได้ไหมคะ
ชักเกยเยอร์เป็นแรงสัมผัสหรือเป็นแรงไม่สัมผัสคะตอบมาได้เลยนะคะใช่ค่ะให้เขียนไปในหนังสือนะคะในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะนี่เล่มนี้นะคะหน้าที่95นะคะแต่ว่าเด็กๆต้องทำหน้า94ด้วยนะแบบฝึกหัดของเรามันจะมีหน้า94 95แล้วก็96คุณครูเฉลยไปแล้วหน้า94แต่ไม่ได้บอกพวกเราไว้เฉยๆเดี๋ยวให้พวกเราไปสังเกตเองสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะมันมีคำตอบอยู่นะแต่ว่าทีนี้หน้า95คุณครูจะพาพวกเราทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครสังเกตก็จะรู้โอเคโอเคนะคะมีคนตอบมาแล้วชักเกยเยอร์เป็นแรงสัมผัสนะคะชักเกยเยอร์เป็นแรงสัมผัสถูกต้องนะคะถูกต้องเลยคุณครูใส่เครื่องหมายโอ้นะคะโอเคถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปสไลด์ถัดไปนะคะเป็นเรื่องของแม่เหล็กผลักกันเห็นไหมแม่เหล็กผลักกันแม่เหล็กผลักกันแม่เหล็กผลักกันนะคะเอาแค่ส่วนที่มันผลักก่อนนะลูกส่วนที่มันผลักกันปั๊บโอเคอันนี้คุณครูเอามาให้ทั้งการดึงและก็การผลักเลยเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะทำเสร็จแล้วแสดงว่าต้องตอบคำถามได้ถ้าทำเสร็จแล้วแสดงว่าต้องตอบคำถามได้ชวันนัทแม่เหล็กผลักกันเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัสคะตอบมาได้เลยนะคะเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะแม่เหล็กแรงสัมผัสค่ะแรงไม่สัมผัสแม่เหล็กมันผลักกันน่ะมันสัมผัสกันไหมอ่ะมันไม่สัมผัสใช่ไหมดังนั้นก็ต้องตอบแรงไม่สัมผัสนะคะอันนี้โอเคถัดไปนะคะถัดไปรถเข็นการเข็นรถเข็นการเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัสคะการเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัสคะตอบมาได้เลยตอบมาได้เลยพวกเราทำไปด้วยกันการเข็นรถเข็นจับเข็นวึ๊บไปใช่ไหมเข็นไปข้างหน้ามีการจับด้วยจับเข็นไปแสดงว่าก็ต้องเป็นแรงสัมผัสเก่งมากน้องเอิร์ธนะคะชวนัทแรงสัมผัสโอเคเก่งมากค่ะถัดไปนะคะถัดไปเปิดหน้าต่างการเปิดหน้าต่างเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัสคะการเปิดหน้าต่างการเปิดหน้าต่างมีตอบมาแล้วการเปิดหน้าต่างก็ต้องเป็นแรงสัมผัสเพราะว่าเราจับหน้าต่างปุ๊บเปิดออกไปใช่ไหมผลักออกไปผลักหน้าต่างใช่ไหมคะโอเคถัดไปเป็นผลไม้ร่วงจากต้นไม้ผลไม้ร่วงจากต้นไม้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะผลไม้ร่วงจากต้นไม้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสเอ่ยร่วงลงมาเองลงมาเองเป็นแรงสัมผัสไหมผลไม้ร่วงลงมาจากต้นไม้ไม่ได้สัมผัสค่ะโอเคไม่สัมผัสมะนาวชวันนัทน้องเอิร์ธตอบมาโอเคเก่งมากผลไม้ร่วงจากต้นไม้ตอนแรกผลไม้มันอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมทีนี้ตอนที่มันหล่นลงมานะคะไม่มีอะไรไปสัมผัสมันเลยใช่ไหมยังไม่มีอะไรไปสัมผัสมันเด็กๆต้องนึกถึงระยะแรกที่ก่อนที่มันจะหล่นก็คือมันไม่ได้สัมผัสใช่ไหมคะ
ใช่อยู่ว่าตอนที่มันตกลงมาถึงพื้นแล้วมีการสัมผัสพื้นแต่ว่าช่วงแรกเขานับเอาช่วงแรกนะคะไม่มีการสัมผัสนะไม่มีการสัมผัสโอเคผลไม้ร่วงลงมาเองใช่ไหมไม่ได้มีใครไปตีอะไรเลยมันแบบลงมาเองนะคะดังนั้นก็เป็นแรงไม่สัมผัสทำให้ผลไม้ร่วงลงมาเองสุกเองนะคะโอเคเสร็จแล้วต่อไปคำถามหลังกิจกรรมคำถามหลังกิจกรรมนะคะเขาถามว่ากิจกรรมข้อใดเป็นแรงสัมผัสกิจกรรมข้อใดเป็นแรงสัมผัสเด็กๆคิดว่าข้อไหนบ้างเป็นแรงสัมผัสคะที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้ข้อไหนบ้างคะมีข้อไหนเอ่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วข้อที่1ชักกะเยอร์มีข้อชักกะเยอร์ใช่ไหมคะกิจกรรมชักกะเยอร์โอเคครูเขียนไว้ชักกะเยอร์อะไรอีกคะมีชักกะเยอร์มีเข็นรถใช่ไหมมีเข็นรถเข็นใช่ไหมคะเข็นรถเข็นแล้วก็มีเปิดหน้าต่างมีเปิดหน้าต่างด้วยใช่ไหมโอเคทราบได้อย่างไรคะทราบได้อย่างไรว่าเป็นแรงสัมผัสเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทราบได้เพราะเด็กๆตอบอย่างนี้นะทราบได้เพราะอะไรคะมีการทำอะไรมีการออกแรงใช่ไหมมีการออกแรงมีการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันนี่แบบนี้นะคะทราบได้เพราะมีการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันนะคะทราบได้เพราะว่ามีการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันนี่คือคำตอบนะเห็นไหมลูกโอเคอ่ะคราวนี้ข้อต่อไปกิจกรรมใดเป็นแรงไม่สัมผัสคะก็คือที่เหลือใช่ไหมก็คืออะไรคะคือข้อที่2ใช่ไหมแม่เหล็กผลักกันกับอะไรคะกับอะไรผลไม้ร่วงจากต้นไม้ใช่ไหมทราบได้ยังไงคะทราบได้เพราะอะไรไม่มีแรงจากวัตถุอื่นมาสัมผัสใช่ไหมคะถูกไหมใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วโอเคทีนี้เราผ่านไปแล้ว2ข้อเหลือข้อสุดท้ายก็คือการสรุปนะคะการสรุปสไลด์ถัดไปสุดท้ายแล้วคุณครูสรุปผลการทดลองแบบทำแล็บแห้งเนาะทำเป็นแล็บแห้งคุณครูสรุปมาให้นะคะเรื่องของแรงเด็กๆสามารถนำไปตอบข้อที่3ได้โดยย่อนะคะทีนี้
คุณครูสรุปมาให้ว่ายังไงอันสุดท้ายสรุปผลการทำกิจกรรมใช้คำว่าการทำกิจกรรมดีกว่าเอแรงสามารถแบ่งได้เป็น2แรงใช่ไหมคะแรงสามารถแบ่งได้เป็น2แรงก็คือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสโดยแรงสัมผัสเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันก็มีแรงดึงกับแรงผลักใช่ไหมคะส่วนแรงไม่สัมผัสเป็นแรงที่วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันคือมีแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงนั่นเองนี่คือสรุปนะคะสรุปสุดท้ายเด็กๆสามารถนำไปตอบในข้อที่3ได้นะคะเด็กๆแค่แยกออกได้ว่าแรงมี2แรงในที่นี้ใช่ไหมแรงสัมผัสก็คือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสใช่ไหมและเด็กๆรู้ว่าแรงสัมผัสเป็นแรงที่มีการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันตัวอย่างเช่นแรงดึงกับแรงผลักและอันที่2ก็คือแรงไม่สัมผัสเป็นแรงที่วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันก็คือแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะโอเคพอจะจบก็จบดื้อเลยนะคะคุณครูหมดแล้วสไลด์ของคุณครูหมดแล้วจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทบทวนทำแบบฝึกหัดหน้า93ถึง96ที่คุณครูให้ไปนะคะบางหน้าก็จะมีแบบฝึกหัดบางหน้าก็ไม่มีใช่ไหมเหมือนเราจะได้ทำแค่3หน้าไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันตัวหนังสือตัวใหญ่เฉยๆนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนและคุณครูก็พาเฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะขอจบกันสอนเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในวิชาประวัติศาสตร์ครั้งถัดไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ